5สเต็ปการตัดต่อวิดีโออย่างง่ายด้วยแอปพลิเคชัน GoPro หรือ Quick สามารถใช้งานได้ทั้งในระบบ iOS และ Android สเต็ปที่1สร้างโปรเจกต์คลิกที่ปุ่มสร้างโปรเจกต์ซึ่งจะอยู่ที่มุมด้านล่างขวาหลังจากนั้นให้เลือกไฟล์ที่ต้องการจากสมาร์ทโฟนโดยคลิกไปที่คำว่าโฟนเลือกไฟล์ที่ต้องการและคลิกเครื่องหมายถูกที่มุมล่างขวาก็จะได้ไฟล์เข้ามาเพื่อนำไปตัดต่อต่อไปครับสเต็ปที่2การตัดต่อคลิกที่ไฟล์วิดีโอแล้วเลือกทีมเพื่อตัดต่อวิดีโอโดยการเลื่อนทำลายสีฟ้าครอบบริเวณวิดีโอที่เราต้องการแล้วคลิกเครื่องหมายถูกก็จะได้วิดีโอที่ตัดออกมาครับสเต็ปที่3การเพิ่มฟิลเตอร์สีในวิดีโอคลิกที่ฟิลเตอร์เลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการแล้วคลิกเครื่องหมายถูกสเต็ปที่4การใส่อักษรหรือข้อความคลิกที่ text พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปแล้วคลิกเครื่องหมายถูกข้อความก็จะแสดงให้อัตโนมัติสเต็ปที่5การเอ็กซ์พอร์ตไฟล์คลิกที่คำว่าเซฟหลังจากนั้นคลิก Got It คลิกที่ไอคอนอัปโหลดมุมบนขวา Save to Photo ไฟล์วิดีโอก็จะถูกบันทึกอยู่ในสมาร์ทโฟนของเราแล้วครับ